สวัสดีได้เจอทุกตาพาฝันค่ะพบกันอีกแล้วจ้าอยู่ณสวนหลังบ้านค่ะเมื่อนี้ก็เอ็ดทันเอ็ดนี้กวดหิอันกวดสวนหน้าบ้านค่ะเอ้ยก็ได้เอ้ยก็ทํางานได้เมื่อนี้ก็ได้กวดสวนหน้าบ้านกวดเบอร์ไม้เบอร์ไม้แห้งก็ลงคลิปไปเรียบร้อยแล้วค่ะกวดเบอร์ไม้แห้งแล้วก็ได้กระขุบักใหญ่ค่ะเอาไปทิมมันอยู่หนําอันที่ทิมเบอร์ไม้หันเอ้ยก็กวดเบอร์ไม้แห้งแล้วก็เอ้ยก็เก็บหันเก็บนี้ก็นั่งอยู่หนําสวนกับแฟนเอ้ยนําก็คุยกันค่ะก็ตามภาษาวันหยุดเนาะค่ะเนาะเพิ่นก็มื้อนี้ตัวนี้เพิ่นก็บ่อยู่หรอกค่ะเพิ่นไปธุระเพิ่นเอ้ยก็เลยนั่งอันเอ็ดหันเอ็นนี่เอ็ดกับเขาแล้วเมื่อกี้นี่ค่ะอันตุ่นเนื้อไว้ก็ลงคลิปเรียบร้อยก็ทาแฟนเอ้ยมาแล้วก็จังอันต้มมันฝรั่งแล้วก็ต้มอันผักค่ะผักกับผักกูเช็ดก็ต้มแป๊บเดียวก็สุกอันเอ้ยก็ตุ่นเนื้อไว้อันชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงค่ะก็อันนี้ก็ประมาณ45นาทีแล้วปะที่ว่าพันอันตุ่นก็ได้เอ้ยก็เลยมานั่งอันข้างนอกคุยกับพ่อแม่พี่น้องนําค่ะนั่งข้างนอกก็แต่ว่าบ่ได้เอ็ดเต๋ออันข้างหลังเพราะว่าเอ้ยเอ็ดเมื่อ2มื้อก่อนนั้นเอ้ยกวดข้างหลังแล้วเบอร์ไม้มันหลายเพราะว่าอยู่นี่มันเป็นมันเป็นเมืองอันสวยงามเนาะค่ะเมืองสีเขียวว่าสิไปเมืองสีเขียวเมืองดอกไม้บานอากาศก็ดีค่ะขอบคุณที่ได้มาอยู่เนาะก็ว่าสิบ่อากาศดีดีมื้อนี้อากาศดีแต่ว่าบางมื้อก็ว่าถ้าว่ามันเป็นฝนตกอันเถอะก็มันก็เป็นอากาศชื้นกันหนาวแดสิเนี่ยแต่มื้อนี้มันเป็นอากาศอันแดดก็ออกอันเป็นบดๆแต่ว่าแดดสิบ่ค่อยออกค่ะแต่ว่าเป็นอากาศอันที่ว่าเอ้ยว่าประมาณสัก18 19องศาตอนนี้จ้ะมันก็เลยเป็นอากาศที่ดีลมก็พัดเบาๆสินะคะก็ถึงบอกว่าคลิปนี้ก็เอ้ยตุ๊กตาพาฝันก็บอกว่านั่งตากลมค่ะอายเอ้ยตุ๊กตาบอกว่าตุ๊กตาบ่อายเบิ่งตัวหั่นมีแต่บอกว่านั่งตากแดดบ่ถ้าอายเลยหัวเราะเพิ่นบอกว่าแดดก็บ่ออกเพิ่นว่าบางเทื่อแดดเอ้ยตุ๊กตาบอกว่าหลังคลิปเอ้ยตุ๊กตาก็อั้นบอกว่านั่งตากแดดก็เอ้ยตุ๊กตาพาฝันเพราะว่าช่วงเวลานั้นเพราะว่าแดดมันเหี้ยซาสินี่ค่ะก็ฮู้ว่าค่ะก็เลยมันก็เป็นแบบนี้แหละบ่ค่ะเพราะว่ามันเป็นอากาศที่ว่าอันอากาศดีค่ะแต่ว่าบางทีแดดก็เป็นบ่ออกแต่ว่ามันสิเป็นอากาศที่บ่หนาวเด้อค่ะที่ว่าสบายสบายสิค่ะเด็กน้อยก็เล่นเล่นข้างหลังนี่เต็มปิ๊กค่ะเพราะว่ามันอันเดี๋ยวนี้พันกระเฮือนสุ่มดุมก็ได้นิดน้อยแต่บ่เยอะบ่เฮือเกิน3คนสิค่ะเพิ่นก็ทําตามกฎเด็กน้อยเพิ่นก็บ่ได้ไปหากันเยอะเพราะว่าโรงเรียนก็ยังบ่ได้เปิดเด้จ้ะโรงเรียนก็ไปเปิดเท่าเหลือช่วงวันที่11เดือนนี้แต่ว่าอันห้ามชุมนุมกันเกิน3คนนี้ต้องไปวันที่2หลังจากวันที่21เดือนนี้ค่ะของเด็กน้อยโรงเรียนเปิดก็ประมาณวันที่11เดือนนี้แต่ว่าเพิ่นสิแบ่งเป็น2กลุ่มเห็นนั้นเห็นลูกสาวเล่าให้ฟังด้วยค่ะเพิ่นก็บอกเพิ่นเพราะว่ากลุ่มเด็กน้อยมันใหญ่เพิ่นสิแบ่งเป็น2ก็ไปแค่โรงเรียนแค่ว่า2มื้อต่อวันก็เป็นครึ่งมื้อค่ะอันนี้ก็เล่าให้ฟังคร่าวๆเพราะว่าส่วนตัวทั่วไปก็บ่ติหรอกค่ะมันเป็นทั่วโลกเนาะค่ะเนาะทั่วโลกที่ว่ามันต้องดูแลกันแล้วก็เบิ่งว่าถ้าบ่เฮือเกิน3คนเฮาก็บ่สมนุมกันเกิน3เสียค่ะเมื่อวานนี้ก็หมู่ไอ้ตุ๊กตาก็มาหาค่ะพันขี้ฮอดพันเริ่มมาพันก็โทรมาเนาะค่ะโทรมามากับแฟนพันก็มี4คนไอ้ตุ๊กตาก็นั่งกันก็คนละเม็ดครึ่งก็พันก็บ่บอกพันก็ฮู้จักนะคะมันก็นั่งตรงเก้าอี้ตรงกันข้ามยาวไปอีกก็คนละเม็ดครึ่งอยู่ก็3 4ชั่วโมงพันก็เลยเหมือเพราะว่าสันขี้ฮอดเพิ่นว่าพันก็เลยเอาดอกไม้อันสีเหลืองมาให้เพราะว่ามันเป็นงานอันอีสเตอร์เนาะค่ะนะมันผ่านมาหลายอันหลายมื้อแล้วเนาะแต่ว่ามันบ่ได้เฮือสุมนุมกันก็เลยบ่มีเฮือไปหาเพิ่นค่ะพันก็เลยมาหาเอ้ยก็นั่งอันคุยกันน้อยนึงก็หลังจากนั้นก็พันก็เหมือก็จนกว่าจนรัฐบาลเพิ่นน่ะบอกว่าอันยกเลิกบ่มียกเลิกไม่อันยกเลิกอันข้อต้องห้ามสิเนี่ยค่ะก็ถ้าเพิ่นหยังบ่ยกเลิกเฮาก็เอ็ดหยังบ่ได้เด้อค่ะเพิ่นกฎเพิ่นก็แข็งอยู่นี่ค่ะก็ต้องเป็นตามกฎเนาะจ้ะเนาะพวกเฮาอยู่นําอันบ้านเมืองเพิ่นแม่นบ่
เออตุ๊กตาก็เอเตอร์มันนี่ก็คือว่าก็กวดเฮียนหน้าบ้านกวดสวนหลังหน้าบ้านหลังบ้านเอ้ยทําแล้วทําอาหารขัดตุ๋นเนื้อไว้ก็ท่าแฟนมาเนาะค่ะเนาะก็เลยมานั่งคุยกันก็พ่อแม่พี่น้องก็นั่งตากลมค่ะก็สบายสบายค่ะก็เลยเออก็คักไปอีกแบบนึงค่ะอันวันนี้ก็ซ้ำนี้บัวค่ะเนาะอันนี้ก็สไตล์เอ้ยเนาะค่ะเนาะสไตล์เอ้ยตุ๊กตาพาฝันค่ะก็มีเบิ่งกันหลายๆคลิปก็ขอบคุณที่ติดตามเอ้ยก็ดูแลร่างกายค่ะดูแลซึ่งกันและกันรักกันรักกันเยอะๆนานๆเจอกันคลิปหน้าเนื้อจะเนื้อสไตล์เอ้ยตุ๊กตาพาฝันนะคะสวัสดีด้วยจ้า